สวัสดีครับท่านนักวิเคราะห์ท่านนักลงทุนทั้งที่ติดตามชมอยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่รับชมอยู่ทางการถ่ายทอดอยู่นะครับวันนี้ผมสันพัฒน์รัตคามจะนำผลประกอบการของบริษัทควอริเทคจำกัดมหาชนในปี2552มานำเสนอต่อทุกท่านแล้วรวมทั้งการตอบคำถามด้วยนะครับครับผมขอเริ่มเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอในหัวข้อทั้งหมดด้วยกัน5หัวข้อด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1ลักษณะในการประกอบธุรกิจ2ความพร้อมของบริษัทและทีมงาน3ผลการดำเนินงานของปี2552นะครับแล้วก็งานในอนาคตแบ็คล็อกรวมทั้งส่วนที่5คือการใช้เงินทุนนะครับครับควอริเทคจำกัดมหาชนของเราเนี่ยนะครับมีวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุชั้นนำในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินงานอย่างมืออาชีพมีความมั่นคงก้าวหน้าได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความพึงพอใจความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความประทับใจในบริการมากที่สุดพันธกิจของควอริเทคก็คือบริษัทจะดำเนินธุรกิจในงานวิชาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้เติบโตอย่างมั่นคงก้าวหน้าและมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องประทับใจในบริการที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภัยผมมักจะย้ำเสมอนะครับในเรื่องบริการของควอริเทคที่กำหนดไว้ว่าเราต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภัยนะครับส่วนที่1ก็คือลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทนะครับให้บริการทางวิศวกรรมด้านการทดสอบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ภาชนะรับแรงดันหม้อไอน้ำระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อการต่อกระบวนการผลิตการจัดเก็บและการขนส่งนะครับในที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานเปโตรเคมีนะครับและรวมทั้งจะก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฎหมายด้วยและโปรเจกต์เองเราแบ่งบริการของบริษัทออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันกลุ่มที่1เราเรียกว่าการทดสอบโดยไม่ทำลายหรือที่เราเรียกกันว่า non destructive testingส่วนการทดสอบนี้เป็นวิธีการตรวจหารอยบกพร่องนะครับความผิดปกติของชิ้นงานครับโดยที่ไม่ทำให้ชิ้นงานนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมมักจะเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เวลาเราไม่สบายเราไปพบหาแพทย์แพทย์ก็จะทำการตรวจสอบเราหรือทดสอบเราโดยใช้วิธีการหลายอย่างเช่นการทดสอบด้วยเอ็กซเรย์นะครับก็เป็นการทดสอบโดยไม่ทำลายอย่างหนึ่งที่เราคงจะคุ้นเคยในทางอุตสาหกรรมก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในปัจจุบันบริการส่วนที่2ของควอริเทคก็คือการตรวจสอบและรับรองลักษณะของการตรวจสอบและรับรองก็คือเป็นการวิเคราะห์การทดสอบ NDT ที่ตะกี้เป็นบริการอันที่1ของเรานะครับนำมาประกอบกับข้อมูลทางวิศวกรรมอื่นๆตัดสินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เป็นการออกใบรับรองให้กับชิ้นงานนั้นว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานนะครับเป็นวิธีการตรวจรับรองซึ่งเป็นกระบวนการต่อยอดมาจากการทดสอบโดยไม่ทำลายนะครับสามารถให้การรับรองคุณภาพโดยรวมทั้งที่โรงงานแล้วก็หรือรับรองแต่ละชิ้นงานก็ได้ผมอยากจะยกตัวอย่างงานที่เราทำเป็นหลักก็คือการทดสอบการตรวจสอบและรับรองถังบรรจุแก๊ส LPG ที่เราจะเห็นว่าถัง LPG จะมีทั้งที่อยู่ตามบ้านและติดตั้งอยู่บนรถมีการเป็นถังใหญ่วิ่งอยู่บนถนนนะครับรวมทั้งถังที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานหรือโรงกลั่นนะครับซึ่งมีรูปทรงหลายแบบด้วยกันบางแบบก็จะรูปทรงเขาเรียกว่าเป็น horizontal tank บางแบบก็จะเป็นแบบรูปทรงกลมซึ่งภาชนะบรรจุพวกนี้ทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทที่ได้รับอ
อนุญาตจากทางกรมธุรกิจพลังงานบริษัทควอเทคจำกัดมหาชนก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดกันอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อความพร้อมของบริษัทนะครับข้อดีของการทำงานทดสอบก็คือว่าหลังจากการทดสอบนำมาใช้นะครับซึ่งตะกี้ได้พูดไปแล้วนะครับผมขอข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับอยากจะขยายความคำว่าการทดสอบโดยไม่ทำลายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับการทดสอบโดยไม่ทำลายนี้ปัจจุบันเราสามารถแบ่งออกมาเป็น2ระดับด้วยกันระดับที่1เราเรียกว่าเป็น conventional NDT ก็คือการทดสอบโดยวิธีขั้นพื้นฐานต่างๆอันที่2ก็คือการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูงนะครับการทดสอบโดยไม่ทำลายแบบ conventional หรือแบบทั่วไปนั่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยวิธีการทดสอบด้วยรังสีนะครับรูปจะแสดงให้เห็นนะครับก็เป็นการทดสอบโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์วิ่งเข้าไปในท่อนะครับอันที่2ก็เป็นการทดสอบด้วยสนามแม่เหล็ก Magnetic Particle Test ต่อไปก็เป็นการทดสอบด้วยสารแทรกซึมซึ่งเราเรียกว่าเป็น Penetrant Test นะครับจะเห็นแสงสีแดงๆแล้วเป็นสีขาวๆเป็นการเป็นผลเป็นบริเวณที่เราทำการทดสอบซึ่งบนพื้นขาวนี้ถ้ามีจุดบกพร่องก็จะแสดงให้เห็นเราเป็นเส้นสีแดงขึ้นมานะครับต่อไปของการทดสอบแบบ conventional ก็คือการทดสอบด้วย ultrasonic test นะครับการทดสอบ Faraday detector test ก็เป็นการมันไม่เกี่ยวกับวันหยุดใดๆทั้งนั้นนะครับเป็นการทดสอบหาจุดบกพร่องของผิวเคลือบนะครับที่ใช้ในการเคลือบท่อหรือพันเทปที่พันรอบท่อที่ฝังดินนะครับเป็นการดูว่ามีฟองอากาศอยู่ไหมเพราะถ้ามีก็จะเป็นผลต่อความอายุการใช้งานของท่อที่ฝังดินนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะประกอบไปด้วยการทดสอบด้วยแวคัมเทสการทดสอบเรียกว่าทดสอบสุญญากาศซึ่งมักจะนิยมใช้ในการทดสอบหารอยรั่วของถังน้ำมันนะครับการทดสอบความแข็งของวัสดุการทดสอบชนิดของวัสดุที่เราเรียกว่าเป็น positive material identification เพื่อแยกแยะวัสดุที่มีความสำคัญอาทิ stainless steel ที่เราเห็นนะครับว่าเป็นแสงเป็นเหล็กสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วในทางวิศวกรรมมีหลายเกรดนะครับเกรดแต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติต่างกันรวมทั้งราคาก็จะต่างกันซึ่งถ้าเราเห็นชิ้นงานสีขาวเหมือนกันในบางทีเราบอกไม่ได้ว่าเป็นเกรดแบบไหนแต่เครื่องมือตัวนี้จะสามารถให้ผลวิเคราะห์ได้ทำให้เราสามารถนำวัสดุที่ถูกต้องมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อไปก็เป็นการทดสอบที่เราเรียกว่าเฟอร์ไรท์เทสนะครับนี่คือตัวอย่างของการทดสอบโดยไม่ทำลายที่เรียกว่าเป็นคอนเวนชั่นอลครับต่อไปก็เป็นการทดสอบที่เรียกว่าเป็น advanced นะครับตัวอย่างก็ประกอบไปด้วยการทดสอบที่เราเรียกว่า acoustic emission test นะครับการทดสอบด้วย ultrasonic phase array หรือการทดสอบอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น time of flight refraction การทดสอบ eddy current test เป็นการทดสอบที่ใช้ในการหาจุดบกพร่องของทิวหรือท่อนะครับเดี๋ยวผมชาร์จนิดนึงนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่เห็นเขาเรียกว่าเป็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกเป็น heat exchanger ซึ่งภายในจะมีท่อเล็กๆเต็มไปหมดเลยซึ่งในการใช้งานอาจจะมีการรั่วได้เพราะฉะนั้นการทดสอบโดย eddy current หรือการทดสอบด้วย remote field internal rotating immersion test magnetic flux leak test ที่แสดงไว้ในที่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นขบวนการหรือวิธีการทดสอบที่มักจะนำมาใช้ในการทดสอบทิวหรือ heat exchanger ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการทดสอบด้วย Lipica test นะครับรูปด้านนี้ก็คือเป็นภาพที่แสดงวิธีการทดสอบด้วย phase array นะครับเป็น ultrasonic ก็คล้ายๆกับทางการแพทย์ที่เวลาผู้หญิงมีครรภ์นะครับอยากจะรู้ว่าเพศของเด็กที่อยู่ในท้องเป็นยังไงก็จะใช้เทคนิคนี้ซึ่งทางอุตสาหกรรมก็นำมาใช้กันมากขึ้นนะครับปัจจุบันควอเทคเองก็ได้มีการลงทุนแล้วก็มีเครื่องมือตัวนี้ให้บริการกับลูกค้านะครับครับบริการอันที่2ของควอเทคก็คือการให้บริการตรวจสอบและรับรองนะครับการตรวจสอบและรับรองก็จะใช้กับถังบรรจุวัตถุอันตรายต่างๆอาทิเช่นนะครับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายนะครับซึ่งในรูปนี้ก็จะเห็นเป็นรูปที่เราเรียกเป็นสังไอโซแทงค์นะครับใส่สารเคมี